أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะมีสิ่ง4ประการด้วยกันที่เราจะต้องต่อสู้กับมันแล้วก็เอาชนะมันให้ได้ถ้าสามารถเอาชนะสิ่ง4ประการต่อไปนี้ได้เนี่ยที่ผมตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าศัตรู4ประการของผู้ศรัทธาถ้าเราเอาชนะมันได้อัลฮัมดุลิลลาห์ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยทั้งในโลกดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์พี่น้องเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเอาไว้นะครับจดสักนิดหนึ่งศัตรู4อย่างนี้สู้กับมันอย่างไรและมันคืออะไรบ้างนะครับขอเริ่มประการที่1เลยประการที่1เป็นศัตรูที่อยู่ในตัวเรานี่แหละที่ภาษาเรียกภาษาอาหรับนะครับเรียกว่าฮาวานะครับคือนัฟซูของตัวเองอารมณ์ของตัวเองที่เราเรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำนะครับอารมณ์ไฟต่ำที่คอยที่จะเอ็นเอียงไปสู่ในสิ่งที่เป็นความชั่วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยสอนบรรดาซอฮาบะแม้ว่ามันจะเป็นหะดีษดออีฟแต่บรรดาอุลามะบอกว่าความหมายของมันเนี่ยถูกต้องความหมายของมันน่ะถูกต้องก็คือท่านนบีสอนแก่บรรดาซอฮาบะหลังจากเสร็จสิ้นสงครามครั้งหนึ่งที่หนักนะครับท่านนบีบอกว่ารอญะนามินัญญะฮาดิลอักบัรอิลัญญะฮาดิลอัศฆอรก็คือพวกเรานี่นะกลับมาจากสงครามนะครับขอโทษทีกลับมาจากสงครามเยมินันญิฮาดิลอัสกอดกลับมาจากสงครามที่เล็กๆกลับมาสู่มาตุภูมิกลับมาสู่เมืองมะดีนะอิลาญิฮาดิลอักบัรกลับมาสู่สงครามที่ยิ่งใหญ่กลับมาสู่การต่อสู้กลับมาสู่การญิฮาดที่ยิ่งใหญ่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเอสงครามอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของพวกเราเรากลับมาสู่มาตุภูมิของพวกเรามาสู่การอาศัยอยู่ในเคหสถานของเราบริเวณอาณาบริเวณของพวกเราแล้วก็เรามีความปลอดภัยไม่ต้องสู้อะไรท่านนบีบอกว่าสู้สิครับนั่นก็คือต้องสู้กับอารมณ์ไฟต่ำของตนเองซึ่งอารมณ์ไฟต่ำของตนเองเนี่ยนะครับระหว่างที่เราไปสู้กับศัตรูมันก็มาเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันระหว่างเราทำภารกิจอะไรอะไรทั้งหมดมันมีหมดเลยอารมณ์ไฟต่ำดังนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังอารมณ์ไฟต่ำความเอาแต่ใจทำอะไรอะไรก็ตามแต่เอาแต่ใจโดยไม่ดูถึงหลักการโดยไม่ดูถึงความถูกต้องนั่นแหละเขาเรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำกุรอานบางอายะจึงได้ขนานนามคนที่ทำตามอารมณ์ของตนเองเนี่ยด้วยการยึดเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าอัฟรอไอตะมานิตตะกะดะอีลาฮะฮูฮาวาเจ้าเห็นไหมบางคนเนี่ยที่ยึดเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหลงออกไปจากหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอารมณ์ไฟตามจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากความชั่วหรือความฝักใฝ่ทั้งด้านทางลบฝักใฝ่ทั้งด้านการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์หรือการเอาแต่ใจตนเอง
นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะเป็นจะต้องเอาชนะมันให้ได้แก้ได้ด้วยอะไรครับอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยอุลามะบอกว่าอัตตวัจญุอิลาอัลกุรอานวัสซุนนะหรืออัตตวัจญุอิลาชะรีอะติลลาห์คือการมุ่งสู่กุรอานแล้วก็หะดีษการมุ่งสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการยอมจำนนต่อศาสนาของอัลลอฮ์อันนี้แก้ได้เลยเพราะนั้นใครที่ทำตามอารมณ์ของตัวเองฝักใฝ่แต่ในเรื่องของความชั่วอารมณ์คอเอียงไปสู่ความชั่วอยู่เป็นประจำนี่นะพยายามที่จะผลักดันตัวเองเนี่ยไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เรียนรู้ทำความเข้าใจอยู่กับแวดวงของคนที่พยายามเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงเนี้ยบำราบอารมณ์ไฟต่ำได้นะครับประการที่สองความชั่วที่อยู่รอบกายของเรานะความชั่วที่มันอยู่รอบกายของเราที่เราเห็นแล้วอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับข้อที่หนึ่งนิดหนึ่งเกี่ยวข้องในฐานะที่พอเห็นความชั่วปั๊บเนี่ยมันปี๊ดขึ้นมาอยากทำอยากเข้าไปสัมผัสอยากเข้าไปดูอุลามะบางคนว่าการที่เราเนี่ยผินสายตาออกจากความชั่วที่เราได้เห็นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทางทีวีทางอินเทอร์เน็ตทางอะไร YouTube หรืออะไรก็ตามแต่ผินสายตาของเราไม่มองไม่สนใจไม่ไปเหลียวแลความชั่วที่มันปรากฏมันจะทำให้ใจของเราสามารถที่จะยับยั้งความชั่วเหล่านั้นได้สำเร็จง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าวันทั้งวันนี่นะจ้องมองโดยเฉพาะไอ้เรื่องอะไรอะไรที่มันไม่ดีนะที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในYouTube เนี่ยนะครับเหมือนกับคนบางคนเนี่ยโทรศัพท์มาถามว่าอาจารย์ถือศีลอดอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามีอารมณ์เพศอย่างมากเลยเนี่ยนะแล้วมันก็อะไรล่ะยังตื่นอยู่นี่แหละไม่ใช่นอนหลับนั่นแล้วก็มันก็หลั่งน้ำอสุจิออกมาเนี่ยอันนี้จะเสียบวชไหมบางคนถามถึงคำว่าช่วยตัวเองเนี่ยเสียบวชไหมอัลลอฮฺอิสตักฟิรุลลอฮฺผมก็ถามว่าคุณทำอะไรอยู่ล่ะทำอะไรอยู่คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ากำลังถือศีลอดนี่นะอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับฮะดีษอยู่กับการซิกรุลลอฮฺอยู่กับแวดวงของการทำดีอยู่กับการฟังในสิ่งที่ดีๆเนี่ยไม่มีหรอกที่จะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นขนาดนั้นไม่มีเป็นไปไม่ได้แต่รับคำตอบว่าอ๋อก็บางทีเห็นใน YouTube นะเห็นใน YouTube ไม่จริงผมว่าดูพอตามันเห็นในสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยสมองมันคิดผวังมันก็จะตอบสนองกับสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะฉะนั้นความชั่วรอบกายที่มันถูกนำเสนอถูกนำเสนอทางบทละคร3579ละครรักๆไข่ๆถูกนำเสนอในห้างสรรพสินค้าเนี่ยคนขายของเพศตรงข้ามแต่งตัวโป๊ะๆเปื่อยๆหรือไม่ก็เหล้ายี่ห้อต่างๆทำขวดที่สวยเราก็อยากลิ้มลองไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วแล้วนั้นอย่าไปมองชั่วรอบกายเนี่ยอย่าไปมองอย่าไปสัมผัสอย่าพยายามนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวก็พยายามกำจัดออกไปไอ้นี่ไอ้ความชั่วที่มันถูกนำเสนอรอบกายเราในสังคมเนี่ยแก้ได้ด้วยอะไรอุลามะก็บอกว่าแก้ได้ด้วยการคบหาสมาคมกับคนดีพอเราไปในสังคมปั๊บอย่าไปอยู่กับคนเลวอย่าไปอยู่กับคนที่ไม่เอาศาสนาอย่าไปอยู่กับคนที่หันหลังให้ศาสนาเพราะคนเหล่านั้นเรื่องที่พูดออกมาเนี่ยมีแต่เรื่องเลวๆทั้งนั้นเลยเราไปดูไปนั่งฟังเดี๋ยวก็ชวนไปกินข้าวชวนไปคาราโอเกะชวนไปนั่นช่วยไปนี่ผู้หญิงเดินผ่านก็ชวนให้เลมองเขาแต่ถ้าเกิดว่ามูญาแล้วซะนะครับการนั่งคุยนะครับกับอะไรนะเขาเรียกจะลีติซ่อนเลยนั่งคุยกับคนนั่งคุยที่ดีๆเนี่ยนะสิ่งต่างๆที่เป็นความดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวของเราด้วยดียังไงอ่ะโอ้ดีสิครับเขาแนะนำในเรื่องที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขด้วยการทำความดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วไอ้ความชั่วที่มันถูกนำเสนอรอบกายเนี่ยเขาก็จะพยายามนะที่จะมีวิธีการเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราเนี่ยเข้าถลำตัวเข้าไปประพฤติปฏิบัติความชั่วเพราะนั้นข้อที่สองนี่แก้ได้ด้วยการคบหาสมาคมกับคนดีมาดูสิ่งอันตรายหรือที่เรียกง่ายๆก็คือศัตรูของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อที่สามชัยฏอนที่คอยจับจ้อง
อุลามะบอกว่าชัยฏอนมันจ้องมนุษย์เนี่ยนะเหมือนกับแมวที่จ้องหนูนะถ้าหนูมันระวังตัวอยู่นะจ้องมองมาที่แมวเนี่ยแมวบางทีมันอยู่ใกล้ๆแมวบางทียังไม่ตะปบยังไม่ตะคุบหรอกถ้าหนูไปกินอะไรเผลอๆแล้วก็แมวจ้องอยู่นี่นะเราเหมือนกันถ้าเผลอๆชัยฏอนมันมาทีเดียวมาแล้วมันก็ดึงผวังดึงความรู้สึกดึงความคิดของเราให้หลงไปจากหนทางแห่งความดีหลงไปจากหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก้ได้ด้วยอะไรครับพี่น้องชัยฏอนเนี่ยมองก็ไม่เห็นนะครับอินนัชชัยฏอนละกุมาดูวุนกุรอานยืนยันว่าแท้จริงชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูของเราฟัตตะกีดูฮูอะดูวันจงยึดมันเป็นศัตรูนะยึดชัยฏอนเป็นศัตรูใช่ไหมเอ๊แล้วก็ยึดมันเป็นยังไงเป็นศัตรูนะครับอันนี้ได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วเมื่อครั้งก่อนว่ายึดชัยฏอนเป็นศัตรูต้องทำตัวยังไงแต่นี้ถ้าเกิดว่ามันมองไม่เห็นกุรอานบอกว่าจงยึดมันเป็นศัตรูเนี่ยวิธีการใดที่จะทำให้รอดพ้นจากการจับจ้องของชัยฏอนอุลามะบอกว่าแก้ได้ด้วยการซิกรุลลอฮ์ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานฮะดีษยืนยันเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากอุลามะได้ยกหลักฐานจากหะดีษคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้นะอินนัลอับดะลายันจูมินัชชัยฏอนอิลลาบิซิกริลลาห์แท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปจากการยุแย่ไปจากการล่อลวงของชัยฏอนได้นอกจากจะด้วยการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ช่วงต่างๆที่กุรอานและหะดีษใช้ให้เราเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เช่นจะอ่านกุรอานเนี่ยมั้ยกุรอานจึงบอกว่าฟัสตะอิซบิลลาห์จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งก่อนจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมชัยฏอนอยู่เยอะนั่นน่ะทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์มะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซีวัลคอบาอิสโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนทั้งตัวผู้ตัวเมียเพศผู้เพศเมียเลยนะครับต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นเพราะนั้นต้องซิกรุลลอฮ์ต้องขอต่ออัลลอฮ์เราจึงสามารถที่จะรอดพ้นจากชัยฏอนออกจากบ้านเป็นไงอันนี้พูดหลายครั้งแล้วออกจากบ้านต้องกล่าวดุอา ก่อนที่จะออกจากบ้าน ถ้าดุอาเนี่ยเราไม่สนใจที่จะขอต่ออัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่มีทางหรอกพี่น้องที่จะรอดพ้นจากชัยฏอนก่อนออกจากบ้านเห็นไหมบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อันนี้พยายามว่ากันให้มากๆนะต้องพยายามเอาใจใส่นะเพราะอะไรอ่อนออกจากบ้านปั๊บท่านนบีบอกว่าใครกล่าวดุอาบทนี้นะตะนะฮาอันฮุชัยฏอนชัยฏอนจะออกห่างชีวิตของเขาดูข้อที่4สิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่เป็นศัตรูของเราก็คือศัตรูที่ทำลายร่างอิสลามเห็นได้ชัดบรรดาคนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์เข่นฆ่าพี่น้องของเราทำลายศาสนาทำลายบ้านเรือนของพี่น้องของเราเข่นฆ่าชีวิตของพี่น้องของเรามีเยอะใช่ไหมเราจะรอดพ้นได้ยังไงพี่น้องแก้ได้ด้วยการที่เราพยายามที่จะต่อต้านเขาทุกวิถีทางต้องรวมตัวกันอาจจะไม่ถึงเราแต่มันถึงพี่น้องของเราแล้วทำยังไงอ่ะเหตุการณ์แห่งความเลวร้ายเหตุการณ์แห่งความเจ็บปวดทุกทรมานมันเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราแล้วน้อยที่สุดพี่น้องต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เขานอกจากขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือสามารถช่วยได้ไหมสัก100บาทสามารถช่วยเหลือได้ไหมสัก500บาทสามารถช่วยเหลือได้ไหมสัก 1,000 บาทต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพราะศัตรูเนี่ยมันทำลายเข็นฆ่านะครับพี่น้องของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับหัวอกของเราด้วยช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้แล้วก็พยายามต่อต้านศัตรูเท่าที่เราสามารถจะทำได้อย่างพวกยะฮูดีเนี่ยมันบอกว่าสินค้าต่างๆของมันเนี่ยนะมันก็จะหักเปอร์เซ็น
หักเปอร์เซ็นต์จำนวนขนาดนั้นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์เอาไปช่วยเหลือชายซื้ออาวุธเข็นฆ่าพี่น้องของเราทำยังไงล่ะครับพี่น้องพิถีพิถันหน่อยได้ไหมนะครับน้ำอัดลมไอ้ดำๆนี่นะอย่าไปกินมันได้ไหมที่เป็นของศัตรูเนี่ยสินค้าต่างๆของศัตรูเนี่ยพยายามกันกองสักนิดหนึ่งได้ไหมนะครับบางคนออกมาต่อต้านที่โอ้มันไม่มีอะไรที่มันจะฮารามจะไปทำฮารามได้ยังไงมันไม่ฮารามหรอกตัวของมันไม่ฮารามหรอกแต่วิธีการที่มันได้กำไรแล้วเอากำไรเหล่านั้นไปสนับสนุนคนที่เข็นฆ่าพี่น้องของเรานั่นแหละยังจะซื้ออีกหรือยังจะกืนลงอีกหรือพี่น้องแล้วก็มาเถียงกันมันไม่ฮารามตัวของมันมีแต่อะไรแล้วเป็นของทอดมีเป็นนมปังช็อกโกแลตมันฮารามตรงไหนตัวของมันไม่ฮารามหรอกแต่วิธีการของมันที่แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปเข็นฆ่าพี่น้องของเรานี่แหละไอ้ตรงนี้แหละมันฮารามครับก็ศัตรูทั้ง4ตัวนี่นะครับพี่น้องพยายามต่อสู้กับมันนี่คือสิ่งที่ศาสนาเรียกร้องให้เราเนี่ยต่อสู้ที่เรียกว่าญิฮาดต่อสู้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أحمد الله وحده